่วนใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าในต่างจังหวัดแล้วต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนื่องจากว่ากรมศิลปากรอัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย9องค์พระพุทธรูปมงคลโบราณอายุกว่า200ปีค่ะให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนเข้าสักการะพระพุทธรูปณวังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดินนพพระปฏิมารัตนมานวิชัยมีพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยสุโขทัยเป็นประธานและอัญเชิญพระพุทธรูปรัตนชาติหรือพระแก้วปางมานวิชัย9องค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุกว่า200ปีมาประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพระพุทธรูปปางมานวิชัยทั้ง9องค์แสดงถึงภาวะที่มั่นคงเชื่อว่านำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและบ้านเมืองไม่เฉพาะส่วนกลางนะคะสำหรับในส่วนภูมิภาคยังได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำท้องถิ่นให้ประชาชนได้สักการะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่2562รวมถึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับพระพุทธรูปรัตนชาติหรือพระแก้วทั้ง9องค์ประกอบด้วยพระแก้วขาวน้ำค้างเป็นพระพุทธรูป4องค์สลักจากแก้วผลึกก้อนเดียวกันได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่นำมาประดิษฐานที่วังหน้าและพระแก้วกาบมรกตอ่อนที่จะได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่โบสถ์พระแก้ววังหน้าอายุ200ปีพร้อมทั้งยังเปิดให้ประชาชนได้สักการะตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่27มกราคม2562ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ